เรามาเบรก ChatGPT กันไว้สักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมาสนุกสนานกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของห้องเรียนจำลองนะครับที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของอุปกรณ์เราจะมาดูซิว่ามีเครื่องมือมีสื่อมีเกมอะไรบ้างที่จะทำให้ห้องเรียน2ห้องนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพดำเนินไปได้อย่างสนุกสนานและบอกเลยนะครับว่าไอเดียที่อยู่ในคลิปนี้น่าจะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของคุณครูทุกท่านได้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อมาพิสูจน์ไปด้วยกันครับมาออกแบบห้องเรียนแห่งความเป็นไปได้กันเถอะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีชแอนด์แชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะชวนคุณครูเนี่ยไปสนุกสนานเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยอาศัยเครื่องมือสื่อเกมกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้การเรียนการสอนนั้นสามารถดำเนินไปได้นะครับแล้วก็อาจจะช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานactive learning นะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีความเป็นไปได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับขอออกตัวก่อนตรงนี้เลยว่าทีชแอนด์แชร์เนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้นะครับเพียงแต่นำเสนอในมุมของคนที่อาจจะเคยรีวิวสื่อเกมเทคโนโลยีต่างๆแล้วลองนำสิ่งเหล่านั้นนี่นะครับมาแมทมาจอยนะครับหรือลองนำมาจัดวางนะครับในห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนจำลองซึ่งห้องเรียนจำลอง2ห้องเรียนนี้ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับห้องเรียนของคุณครูก็ได้แต่เชื่อว่าน่าจะมีเนื้อหาบางส่วนบางตอนที่เป็นประโยชน์ในการหยิบออกไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยอันดับแรกเลยนะครับก็ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีห้องเรียน2ห้องเรียนด้วยกันนะครับที่มีความแตกต่างกันโดยมีห้องเรียนสีแดงนะครับก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นคลาสรูม1หรือห้องเรียนที่1นะครับแล้วก็ด้านขวามือสีเขียวเนี่ยเป็นคลาสรูม2ห้องเรียนที่2นะครับแล้วในสไลด์นี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าคุณครูเนี่ยเพิ่งไปเจอนักเรียนในวันแรกๆของการเปิดเทอมนะครับอาจจะเป็นเปิดเทอม1หรือเปิดเทอม2ก็ได้หรืออาจจะเป็นสัปดาห์แรกๆที่คุณครูได้มีโอกาสไปเจอกับนักเรียนเนี่ยมีสื่อมีเกมมีเทคนิคอะไรได้บ้างที่คุณครูจะสามารถหยิบแล้วก็นำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเองนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายมือนะครับคลาสรูม1ห้องเรียนสีแดงเนี่ยเป็นห้องเรียนที่มีทุกอย่างเลยทุกอย่างในที่นี้ก็คือมีไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะมีกันหมดแล้วนะครับมีทีวีมีโปรเจคเตอร์นะครับหรืออาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าทีวีหรือโปรเจคเตอร์มีสัญญาณ Wi-Fi หรือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างใช้ได้ดีหรือจะว่าแรงก็ว่าได้นะครับและในห้องนั้นนะครับในห้องเรียนที่1เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่หรืออาจจะมีโน้ตบุ๊กของคุณครูที่สามารถต่อเพื่อพร้อมใช้งานได้ในการเรียนการสอนนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับในข้อที่2เนี่ยครูและนักเรียนมีโทรศัพท์นะครับทุกคนมีโทรศัพท์หมดเลยหรืออาจจะมี iPad มีแท็บเล็ตก็ได้คือพูดง่ายๆว่าห้องเรียนที่1เนี่ยเป็นห้องเรียนที่ค่อนข้างพร้อมมากๆมีอุปกรณ์มีสื่อมีทรัพยากรต่างๆที่ค่อนข้างครบครันแล้วก็ครบเครื่องมากๆในการพร้อมใช้งานนะครับในขณะเดียวกันผมจำลองสถานการณ์ห้องเรียนที่2ครับว่าห้องเรียนเนี่ยมีไฟฟ้านะแต่ไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีทีวีนะครับมีเพียงกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ดอยู่ในห้องส่วนคุณครูนะครับมีสัญญามีโทรศัพท์แล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพอใช้ได้นะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบพอใช้ได้ส่วนนักเรียนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้สนับสนุนหรืออาจจะไม่ได้มีทุกคนจึงถูกจำกัดให้ว่าไม่ได้ใช้นะครับสำหรับการเรียนการสอนก็แล้วกันนะครับสำหรับห้องเรียนที่2ทีนี้หลังจากเรารู้เงื่อนไขรู้สิ่งที่มีแล้วก็รู้ข้อจำกัดแล้วนะครับกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนหลังจากไม่ได้เจอกันนานหรืออาจจะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนเนี่ยให้กลับมาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมีกิจกรรมอะไรบ้างและทั้ง2ห้องจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงไปดูครับ
การปิดเทอมไปนานหรือการไม่ได้เจอกันนานนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีนักเรียนบางคนที่ติดต่อกันเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ก็เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะติดต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นการกลับมาโรงเรียนอีกครั้งนึงเนี่ยการมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมสนุกสนานละลายพฤติกรรมหรือเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆในการทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยลองก็เลยอยากจะนำเสนอนะครับ2กิจกรรมใน2ห้องเรียนนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้องเรียนแรกเลยนะครับผมเลือกใช้กิจกรรมเป็น Human Bingo นะครับหรือว่า Bingo มนุษย์หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอย่าง Hot Potato ก็ได้สำหรับห้องเรียนแรกนะครับในห้องเรียนที่2นะครับที่ไม่มีนะครับไฟฟ้ามีแต่กระดานดำหรือมีไวท์บอร์ดนะครับก็อาจจะลอง Human Bingo ก็ได้นะครับซึ่ง Human Bingo เนี่ยถามว่านักเรียนเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ในการเล่นไหมนะครับคำตอบคือไม่ต้องเลยแต่ตอนที่ทำการ์ดนะครับ Bingo มาเนี่ยคุณครูก็อาจจำเป็นจะต้องสร้างนะครับในเว็บที่ช่วยสร้างเดี๋ยวจะแนะนำอีกครั้งนึงแต่ว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับเผื่อใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็ได้การ์ด Bingo ออกมาแล้วหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นทายซิข้างหลังคืออะไรนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามที่เดนแชร์มาเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชชื่อของกิจกรรมแล้วเว้นวรรคด้วยที่เดนแชร์ก็จะเจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่ทิ้งลิงก์นะครับของวิธีการหรือว่าสื่อหรือว่าเกมเอาไว้แต่ว่าอยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยลองเอาชื่อของมันนะครับไปเสิร์ชที่ Google หรือ YouTube ก็ได้แล้วต่อทายด้วยคำว่าทีเดนแชร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณครูอยากสร้างบิงโกการ์ดบิงโกไปใช้นะครับไม่เฉพาะ Human Bingo เนี่ยเราสามารถช่วยเราสามารถใช้เครื่องมือหรือเว็บไซต์อะไรช่วยได้บ้างก็อยากจะแนะนำ3เว็บไซต์นี้เลยครับA few moments later. เว็บไซต์แรกเลยนะครับที่ใช้ในการสร้างเกมบิงโกแบบง่ายๆนะครับแต่อาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยก็คือเรื่องของโฆษณาแล้วก็การ์ดเนี่ยจะสร้างได้เฉพาะบิงโกที่เป็นขนาด 5x5 หรือ25ช่องเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า flippity.net นะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกของเว็บไซต์แล้วนะครับเกมบิงโกก็จะอยู่ประมาณอยู่แถวที่3นะครับคือเกมตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สร้างได้ส่วนวิธีการสร้างเนี่ยก็ลองไปดูตาม YouTube หรือจะไปดูที่ YouTube ของทีเดนแชร์ก็ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่แนะนำก็คือ My Free Bingo Card ตรงนี้จะสามารถกำหนดขนาดของการ์ดได้เองด้วยนะครับไม่ว่าจะต้องการขนาดของบิงโกที่เป็น 3x3 ซึ่งอาจจะเหมาะกับเด็กประถมต้นมากๆเลยนะครับก็คือไม่มีตารางเยอะจนเกินไปก็มีแค่9ช่อง16ช่องประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นขนาด 5x5ก็สามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตที่สวยงามได้แต่ข้อจำกัดของเว็บไซต์นี้ครับก็คือการ์ดที่ระบบมันจะสุ่มหรือแรนดอมให้เนี่ยจะได้แค่30แผ่นเท่านั้นในกรณีที่ห้องเรียนของคุณครูหรือชั้นเรียนนั้นๆเนี่ยมีมากกว่า30คนก็อาจจะจำเป็นจะต้องทำซ้ำ2ครั้งนะครับหรืออาจจะให้บางคนเนี่ยมีการ์ดซ้ำกันกับเพื่อนก็ได้ก็อาจจะไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการบิงโกที่เป็นแบบภาพก็อาจจะแวะมาที่เว็บไซต์ eslactivity.com นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างบิงโกแบบรูปภาพได้นะครับหรือถ้าเกิดใครสนใจนะครับอย่างเช่นกิจกรรม Hot Potato Game ก็สามารถที่จะมาค้นเพิ่มเติมจาก Google นะครับหรือว่า YouTube ก็ได้จะมีไอเดียในการใช้งานตรงนี้นะครับที่เยอะแยะมากมายมากหรือจะค้นตรงนี้แล้วไปดูตามคลิปวิดีโอก็ได้ก็จะได้เห็นว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการเช็คชื่อมาเรียนบ้างนะครับสำหรับห้องเรียนแรกเนี่ยคลาสรูม1ที่มีทุกอย่างนะครับเราก็อาจจะสร้างห้องเรียนขึ้นมานะครับในเว็บไซต์3เว็บไซต์นี้โดยเลือก1เว็บไซต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคลาสโดโจก็ได้อาจจะเป็นคลาส123ที่ตอนนี้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหรืออาจจะเป็นทาทูก้าคลาสนะครับอันนี้ก็สร้างโดยคนไทยด้วยนะครับทั้ง3อันนี้คุณครูจะเลือกอันไหนอันนึงก็ได้ที่ใช้สำหรับการเช็คชื่อนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนอกเหนือจากการเช็คชื่อเช่นการให้คะแนนเสริมแรงการสั่งงานการจัดกลุ่มจับเวลาต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ค่อนข้างครบถ้วนมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าทีเดนแชร์เลือกอันไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วขอเลือกคลาสโดโจเพราะว่า
ช้มานานแล้วก็มีห้องเรียนหลายอันที่สร้างไว้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณครูท่านใดอยากลองเป็นคลาส1 2 3หรือแม้กระทั่งทาทูก้าคลาสเนี่ยก็อยากให้แวะเวียนไปศึกษาแล้วก็ใช้กันนะครับในส่วนห้องเรียนที่2นะครับก็อาจจะเช็คชื่อแบบใบรายชื่อก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นห้องเรียนใหม่ที่อาจคุณครูอาจจะยังไม่เคยสอนเลยนะครับแล้วเพิ่งพบเจอนักเรียนห้องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยการรู้จักชื่อนักเรียนให้เร็วที่สุดเท่าไรได้ยิ่งส่งผลดีกับคุณครูนะครับส่วนเทคนิคในการจำชื่อนะครับให้นักเรียนให้เร็วให้ไวเนี่ยเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านจะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปสามารถแบ่งปันที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับตามทฤษฎีทางการศึกษาที่เราเรียนรู้กันมานะครับว่าเวลาก่อนที่เราจะสอนเนี่ยการสอบก่อนเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆที่จะทำให้คุณครูเนี่ยรู้พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เราลองมาดูเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการสอบดูนะครับสำหรับห้องเรียนแรกที่คุณครูนะครับนักเรียนมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับรวมถึงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่แรงเนี่ยเราใช้เครื่องมืออะไรช่วยสอบได้บ้างนะครับก็อยากจะแนะนำ3เครื่องมือนี้เลยนะครับนั่นก็คือโสเครทีฟคลาสไทม์หรือไม่ก็ Google Form ก็ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้โสเครทีฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆท่านอาจจะใช้คลาสไทม์อยู่ซึ่งเห็นว่าใช้งานง่ายหรืออาจจะใช้ Google Form อยู่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดท่านใดใช้อันใดอันนึงอยู่นะครับแล้วอยากขยับไปหรืออยากลองสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้3อันนี้ได้นะครับดีไม่แพ้กันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นห้องเรียนที่2นะครับแล้วอยากสะดวกหน่อยเวลาคุณครูตรวจเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับแอปพลิเคชันอย่างเช่น Zipgrade หรือว่า eWallB นะครับลองโหลดมาติดตั้งที่โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของคุณครูได้เลยหรือจะโหลดมาติดตั้งที่ iPad มาที่แท็บเล็ตก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยทำในกระดาษตอนที่คุณครูตรวจก็แค่เอาโทรศัพท์เอา iPad ไปส่องนะครับไปสแกนตรวจแป๊บเดียวก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนี่ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการสอบก่อนเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในช่วงของการทดสอบระหว่างเรียนรู้หรือแม้กระทั่งทดสอบหลังเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับสุดท้ายก็แล้วกันนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็คือเกมสนุกที่ใช้ทบทวนความรู้เดิมหรือคุณครูอาจจะสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาใหม่ของชั้นนั้นๆเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเช่นนักเรียนขึ้นป.4นะครับอาจจะทบทวนความรู้เดิมของป.3ก็ได้ว่านักเรียนเข้าใจอะไรบ้างอะไรที่ยังไม่เข้าใจบ้างอะไรเข้าใจดีนะครับอะไรที่หลงลืมไปหมดแล้วการทบทวนความรู้ก่อนที่จะสอนเนื้อหาใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้ง2ห้องสามารถเลือกใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับในห้องเรียนแรกนะครับที่มีทุกอย่างครบพร้อมเนี่ยผมแนะนำเป็น Flippity Quiz Show นะครับในวันแรกๆซึ่งอาจจะมีเกมอื่นอีกแต่ก็อยากจะแนะนำเกมนี้นะครับซึ่งสนุกมากๆแต่ว่าคุณครูเนี่ยอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้เล็กน้อยนั่นก็คือกระดานไว้บอร์ดเล็กแล้วก็ปากกาไว้บอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ทันนะครับหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่อาจจะมีข้อจำกัดนะครับก็อาจจะใช้เป็นเกมใบ้คำ Get Up ก็ได้ซึ่งอันนี้สนุกสนานมากๆใครท่านใดที่เคยใช้คอมเมนต์มายืนยันล่างคลิปนี้หน่อยนะครับหรืออาจจะใช้เป็น Quizit ในส่วนของ Paper Mode ก็ได้คุณครูปริ้นกระดาษ QR Codeมาให้นักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนถือหลังจากนั้นก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมคนไหนตอบอะไรนะครับก็ชูข้อนั้นขึ้นบนเพดานหรือขึ้นฟ้านะครับอันนี้คุณครูก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูก็แล้วกันนะครับเหลือบดูเวลาแล้วนะครับก็น่าจะเกิน10นาทีแล้วก็หวังว่าทั้งหมดตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนวิธีการสร้างวิธีการนำไปใช้ทั้งหมดเนี่ยจะไปดูที่YouTube ของท่านอื่นๆที่ทำไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้ไปเรียนรู้ร่วมกันกับ TDenshare นะครับโดยการนำชื่อของกิจกรรมชื่อของสื่อชื่อของเกมที่สนใจนะครับลงไปที่ YouTube นะครับในช่องเสิร์ชช่องค้นหาหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็เว้นวรรคพิมพ์คำว่า TDenshare ต่อท้ายแล้วกด Enter ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเรียนรู้ได้จากคลิปวิดีโอของ TDenshare นะครับอันนี้เป็นเพียงมุมมองเล็กๆนะครับสำหรับ TDenshare เท่านั้นที่ชวนคุณครูมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของความเป็นไปได้นะครับของความสนุกสนานหรือช่วยพัฒนาการสอนของคุณครูที่
ช่วยพัฒนาการสอนของคุณครูที่อาจจะดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอาจจะสนุกอยู่แล้วให้สนุกยิ่งขึ้นหรือชวนลองสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันนะครับถ้าเกิดคุณครูท่านใดที่มีอะไรที่มากมายกว่านี้หรือน่าสนใจกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับเรายังเหลืออีก3วันนะครับนี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นวันที่2เราจะใช้อะไรกันบ้างและใช้อะไรกันดีติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Teach Then Share ด้วยนะครับทุกการสอนเป็นไปได้ทุกการสอนดีขึ้นได้เริ่มต้นจากการลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆ Teach Then Share เป็นกำลังใจให้ครับ